เวณใกล้เคียงเรือนจำนะคะแต่ใกล้ถนนอาจจะมีเสียงรถผ่านมากสักหน่อยนะฮะก็เป็นการทำเฟซบุ๊กไลฟ์เล่าข่าวหน้าเรือนจำซึ่งเว้นช่วงไปนานก่อนอื่นฉันก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะฮะซึ่งในวันพฤหัสที่แล้วมาเขียนจดหมายนะฮะถึงคนในเรือนจำจดหมาย114ฉบับนะพี่น้องพากันมาเนี่ยเป็นนับร้อยคนอย่างเรียบร้อยมีอาจจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองวิตกก็มีการส่งสายสืบมีคนมาเป็นจำนวนมากนะซึ่งดิฉันก็ได้บอกเขาว่าใครเป็นสายสืบก็ออกมาเลยนะฮะเราอยากได้ข่าวแบบไหนเราก็จัดให้ก็ได้เราไม่ได้มีปัญหากับเจ้าหน้าที่อาจจะมีปัญหากับเจ้านายของเขาบ้างนะฮะแต่ว่ากับเจ้าหน้าที่ซึ่งมาทำงานตามหน้าที่เนี่ยปัญหาเราไม่มีก็พี่น้องก็ให้ความร่วมมือด้วยดีถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะ Facebook Live หรือวิดีโอคลิปนะหรือภาพข่าวเนี่ยก็เข้ามาดูในเพจอาจารย์ธิดาเพจคุณหมอเวงแล้วก็เพจยูดีดีนิวได้นะฮะก็จะได้กำลังใจกันและกันว่า พวกเราเนี่ยยังมีการห่วงหาอาทรนะยังมีความห่วงใยหลายคนก็อายุมากแล้วบางคนก็84ก็ยังอุตส่าห์มานะก็ยังดีว่ามีหลายรุ่นนะอันนี้เป็นการขอบคุณแล้วก็แจ้งข่าวกับพวกเราว่าวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยมากันเยอะมากนะแล้วก็ ข่าวที่จะเรียนก็คือขณะนี้เนี่ยคุณวิรการกับคุณหมอเวงเนี่ยก็ได้รับการย้ายมาอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ดังนั้นถ้าหากว่าพี่น้องเราจะเขียนจดหมายก็ต้องแยก2ที่นะคะคุณวิรการกับคุณหมอเวงเนี่ยก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ 33/2ถนนงามวงวานเขตจตุจักรกรุงเทพ10900แล้วก็ถ้าเดิมนะเป็นคุณณัฐวุฒิคุณวิภูแถลงเนี่ยก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพ33ไม่มีทับ33นะฮะแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900แดน2ค่ะยังอยู่แดน2นะฮะก็พี่น้องเราก็สามารถเขียนจดหมายมาแล้วก็แยกได้แต่ว่าดูเหมือนว่า114ฉบับยังอาจจะไม่ได้อ่านเพราะว่ามันเป็นจำนวนมากเขาก็ต้องเอาไปตรวจกลั่นกรองนะฮะไปตรวจแล้วไปกลั่นกรองก็เข้าใจได้แต่คิดว่าเร็วนะเร็วกว่าที่เราส่งมาไกลๆนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็ส่งได้เล่าข่าวอีกอันนึงก็คือว่า15 16 17ก็คือนับจากพรุ่งนี้ทั้ง4คนและรวมทั้งคุณตู่คุณจตุพรนะก็จะมาในคดีมีในคดีนี้มีคุณอดิศรเพียงเกตด้วยนะจะมาศาลพรุ่งนี้15 16 17นะใครคิดถึงก็มาพบได้ก็จะเห็นตัวเป็นๆล่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในภาวะที่หลายคนไม่อยากดูก็คือเครื่องแบบจากเรือนจำนั่นเองนะฮะแต่ก็จะได้เห็นตัวนะฮะถ้าโอกาสดีก็อาจจะได้ทักทายกัน3วันนะคะเช้า9โมงถ้ามาเร็วก็คือคนมาจากเรือนจำก็จะมาเร็วนะอาจจะมาถึงก่อน3โมงเช้าอาจจะมาถึงเช่นสัก8โมงนี่อาจารย์เดาเอานะสักประมาณ7โมงครึ่งหรือ8โมงแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นศาลขึ้นศาลเราก็สามารถพบได้ที่ศาลคดีที่จะไปขึ้นศาลคือคดีปี52ซึ่งเป็นคดีที่อยู่หน้าทำเนียบเราไม่เคยเข้าไปข้างในแต่ดูเหมือนว่าอยู่หน้าทำเนียบหรืออยู่หน้าบ้านเนี่ยมันจะหนักกว่าอยู่ข้างในนะประมาณว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะไม่เป็นไรก็มีคดีก็ต้องว่ากันอันนี้เป็นคดีปี52แต่ว่าที่ติดคุกไปแล้วนี่คือคดีปี51นะอันนี้ก็เป็นการ
เล่าข่าวให้ทราบนะแล้วก็ เท่าที่ทนายแจ้งมานะฮะแล้วก็เรามองเห็นไกลๆอยู่เนี่ยก็พบว่าสบายดีนะคุณวิรการก็ได้รับการดูแลดีขึ้นตรงที่ว่าเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลก็มีหมอมีพยาบาลนะเพราะว่าการรับประทานยาของคุณวิรการเนี่ยยามันเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยบางทีท่านก็จำได้บ้างจำไม่ได้ก็ทำให้เวลาอยู่เรือนจำพิเศษเนี่ยไม่อาจจะอาการจะไม่ดีเพราะว่ากินยาไม่ครบด้วยนะฮะก็คิดว่าถ้าสถานการณ์สองคนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแต่ที่อาจารย์ก็เป็นกังวลอยู่นิดนึงก็คือว่าเวลามาศาลแล้วเนี่ยกลับไปเรือนจำอาจจะถูกกักตัวอีกหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยพอดีกับข่าวที่มีตอนนี้มีคนพิเศษประเภทคนต่างประเทศนะที่กระทรวงต่างประเทศของเราและก็กองทัพอนุญาตให้เข้ามาไม่ต้องกักตัวนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านอกจากนักเรียนนะเด็กอนุบาลแล้วก็คนเนี่ยจะลำบากนะนักโทษในเรือนจำก็ลำบากเพราะว่าคุณถูกกักกันตัวญาติก็เยี่ยมไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้อย่าว่าแต่นักโทษในเรือนจำประชาชนธรรมดาก็ดูเหมือนเป็นคนชั้นสองไปใช่หรือเปล่าก็นี่คือความกังวลว่าโอเคมาศาลกลับไปก็แล้วถ้าศาลนัดเมื่อไหร่ก็ต้องกักตัวอีกคำถามว่าสำหรับประชาชนไทยเนี่ยมันจะเลิกกักตัวเมื่อไหร่คะแต่ที่เวลาคนต่างประเทศเนี่ยไม่เข้าใจกระทรวงต่างประเทศที่และรวมทั้งศูนย์โควิดเนี่ยคุณเขียนมาได้ยังไงไอ้เขียนแบบที่ให้มันดิ้นได้นะแล้วดิฉันก็จับได้อย่างนึงว่าที่คุณหมอทวีสินพูดว่าเราก็คิดไม่ถึงว่าเมื่อให้สถานทูตเขารับผิดชอบกักกันตัวบางสถานทูตเขาก็ไปอยู่คอนโดเอ๊ะคุณไม่ทราบหรือไงไม่มีประเทศร่ำรวยที่ไหนทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีอาณาจักรใหญ่แบบสถานทูตสหรัฐนะหรือว่าอังกฤษหรืออะไรซึ่งขายได้ด้วยมีที่ดินเยอะแยะไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วคุณดอนปรมัตถ์วินัยอย่าให้พูดเลยดิฉันก็เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวคุณดอนเคยอยู่ที่เบิร์นนานเนี่ยเคยไปพักที่เบิร์นไปพักที่สถานทูตไทยที่เบิร์นตอนนั้นเนี่ยอยู่ชั้นบนอยู่ตึกเนี่ยมันเล็กกว่าคอนโดอีกแล้วข้างล่างเนี่ยขายของเป็นเหมือนเซเว่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหมายความว่าอะไรก็คือเวลาคุณเขียนว่าสถานทูตรับผิดชอบกักกันตัวเนี่ยสถานทูตทุกที่ไม่ได้รวยไม่ได้มีตึกใหญ่โตไม่มีที่กักกันตัวเขาไปเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าคอนโดอะไรอย่างเนี้ยไม่รู้เหรอลืมไปแล้วเหรอว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นทูตที่สถานทูตอยู่ชั้นบนแล้วข้างล่างเป็นเหมือน Family Mart เหมือน7อะไรประมาณนั้นน่ะอาจารย์ไปซื้อของอ่ะลงมาจากสถานทูตอ่ะนะแต่ทำเนียบทูตนี่โอเคใหญ่ที่เบิร์นดังนั้นรัฐบาลมีความบกพร่องมากตรงที่ว่าทำให้ประชาชนไทยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้น2มีพลเมืองชั้น1ซึ่งเป็นคนต่างประเทศคนไทยเมืองนอกกลับมาก็ถูกกักกันแต่นี่แท้กำลังพูดถึงนักเรียนเด็กอนุบาลและนักโทษมันไม่ใช่ชั้น2มันยิ่งชั้น3ชั้น4เลยนะเพราะนั้นประเทศนี้ก็เอาแค่โควิดมันก็มีชนชั้นหลายชั้นอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะคุณมีระเบียบคุณก็ทำไปแต่ประชาชนคิดอย่างไรห้ามความคิดไม่ได้นะฮะทีนี้ก็ไหนๆก็มาถึงโควิดแล้วก็ประเด็นที่ดิฉันตั้งเอาไว้ก็คือ อยากให้กำลังใจคนเสื้อแดงว่าอย่าไปวิตกเรื่องคืนป้ายนะฮะอย่างที่มีพี่น้องเราไปพูดนะฮะให้ฟังว่าเสื้อแดงเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อและมันไม่ได้อยู่ที่ป้ายยิ่งป้ายแล้วยิ่งเสลอมากเลยป้ายนั้นก็ไม่ใช่นโยบายนปช.
แบบที่คุณจตุพรพูดนั่นก็ถูกนโยบายนปช.ไม่ได้ทำหมู่บ้านเสื้อแดงบางคนบางหมู่บ้านมาบอกอาจารย์ว่าอยากทำบ้างอาจารย์บอกอย่าไปทำเลยนะเอางี้อยากมากนะก็ตั้งป้ายหมู่บ้านประชาธิปไตยนะอย่างภาคใต้อะถ้าเขาเชิญให้อาจารย์ไปเปิดนะก็บอกหมู่บ้านประชาธิปไตยแล้วกันไม่มีปัญหาใช่ไหมหมู่บ้านประชาธิปไตยตั้งแต่ปี35อาจารย์ก็ทำแบบนี้ว่าเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยหมู่บ้านสีเสื้ออะไรเพราะเรารู้อนาคตว่ามีปัญหาแน่ทำไมเราจะต้องไปเขียนในลักษณะอย่างนั้นแถมมีรูปที่คนมีคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือด้วยหรือเปล่านะมีรูปคุณทักษิณไปอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเพราะนั้นมันไม่ใช่นโยบายแต่ให้เข้าใจว่าคนที่ทำหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนกลุ่มอิสระที่อยากมีกิจกรรมที่มีมวลชนเพื่อเอาไปอะไรอ่ะเป็นเครดิตนะเป็นเครดิตว่าผมมีมวลชนนะอาจจะขายได้หรือเป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดูมันดูหน้าชมหรือหน้าชอบสำหรับบางคนแล้วก็ไม่ได้มีชุดเดียวไม่ได้มีแต่อานนท์แสนน่านดังนั้นเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงมันจิ๊บจิ๊บมันเป็นเรื่องที่กลุ่มอิสระบางกลุ่มมันไม่ได้หมายความถึงคนเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยในประเทศนี้ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวเลยขนาดลุงแก้วยังพูดได้เลยว่าเสื้อแดงมันอยู่ที่ใจนะใส่เสื้อสีอะไรก็ได้บังเอิญวันนี้อาจารย์มีแดงนิดหน่อยนะฮะแต่ปกติใส่เสื้อสีอะไรก็ได้มันสำคัญอยู่ที่ใจแล้วมันไม่ใช่เมื่อมันอยู่ในใจเนี่ยมันส่งคืนกันไม่ได้มันเอาไปแลกเอาป้ายไปแลกเงินเอาเสื้อไปแลกทองไม่ได้เพราะคุณต้องเอาหัวใจไปแล้วคุณจะเอาหัวใจไปแลกด้วยอะไรมันไม่ได้นะเพราะนั้นอย่าวิตกนะก็เข้าใจได้ว่าท่ามกลางการต่อสู้มันจะมีการคัดกรองคนที่มีอุดมการณ์จริงจังกับคนที่ขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ดังนั้นใช้วิกฤตตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์คัดกรองว่าคนที่มีแนวคิดมีอุดมการณ์ก้าวหน้าเพื่อประชาชนจริงกับคนที่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเป็นเวลาทองละพี่น้องทั้งหลายแยกแยะได้ตอนนี้ว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกหรือเสียใจแล้วไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณคนด้วยนะดิฉันไม่ได้เป็นห่วงเรื่องปริมาณไม่ได้สนใจด้วยแม้กระทั่งแนวคิดวิธีคิดวิธีทำงานก็ไม่ใช่วิธีคิดวิธีทำงานของฝ่ายประชาธิปไตยจริงเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งที่บุคคลเรามุ่งที่หลักการและมุ่งที่ผลประโยชน์ประชาชนเราจะไม่ทะเลาะเรื่องบุคคลแต่การที่มีการร้องเพลงเนรคุณอันนั้นก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเพื่อให้มันมีสีสันว่าครั้งหนึ่งเคยมีคนร้องเพลงนี้แต่ว่าเนื้อหาจริงๆมันอยู่ที่ว่าคนที่เป็นคนเสื้อแดงคือคนรักประชาธิปไตยและเวลานี้ขอให้เป็นเวลาทองของการคัดกรองคนที่มีอุดมการณ์จริงๆดังนั้นไม่มีเรื่องอะไรที่น่าวิตกเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ